สวัสดีค่ะโอต้้อนรับเข้าสู่สำนักข่าวไทยพับลิก้าพอดแคสต์นะคะดิฉันนภาสรประสิทธิ์รับหน้าที่ดำเนินรายการเราอยู่ในซีรีส์เป็นหนี้ต้องมีวันจบนะคะสนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเรามากันถึงค่อนทางแล้วนะคะซีรีส์ชิ้นนี้เนี่ย EP นี้เป็น EP ที่15นะคะเราจะพบกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านเครดิตผู้ที่มีปัญหาทางด้านหนี้สินและพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองนะคะวิธีการเป็นอย่างไรเนี่ยต้องไปสอบถามจากท่านเลยนะคะคุณทรงพลสวัสดีค่ะคุณทรงพลคะครับผมสวัสดีครับค่ะคุณทรงพลคะต้องรบกวสนวัสนดีิดครันบึงค่ะอยากให้คุณทรงพลเล่าว่าสถานการณ์ปัญหาของคุณทรงพลในเรื่องของการเป็นหนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรพยายามแก้ปัญหากันอย่างไรคะคือเราเปิดร้านซ่อมนาฬิกาทำลูกกุญแจนะครับช่วงหลังลูกค้าน้อยเนื่องจากโควิดแล้วคราวนี้มันก็เรามันมีเป็นนิสสะสมมาจากสมัยก่อนที่แฟนเขาเป็นมะเร็งด้วยโอเราค่กะ็ใช้บัตรเครดิตมารักษาไปแล้วก็มาจังหวะที่ว่าช่วยลูกต้องช่วยลูกสาวผ่อนบ้านด้วยโอ้การเงินก็เลยมันก็เลยเริ่มตึงเพราะลูกค้ามันน้อยจากปัญหาโควิดพอลูกค้าน้อยปุ๊บมันเริ่มตึงปุ๊บเนี่ยอันนี้ผมก็มองดูว่าอนาคตอีกไม่กี่เดือนเนี่ยผมอาจจะต้องเป็นปัญหา NPL ค่ะผมก็พอดีก็ไปเจอกับหมอนี่ของแบงค์ชาติเนี่ยผมก็โทรไปปรึกษาแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็โทรมาคุยกับผมค่ะเขาก็แนะนำให้ไปปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารตอนนคี้่กะ็พยายามติดต่อกันอยู่ครับผมประเด็นก็คือว่าก็ปัตญ้องหติาดต่ขอองคุณทรงพลเนี่ยเรื่องของปัญหาบัตรเครดิตเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหามาประสบปัญหาในช่วงของสถานการณ์โควิดเมื่อปี63-64เท่านั้นเองครับผมเพราะว่าผมใช้บัตรเครดิตมาแต่ละบัตรที่ใช้เนี่ยต้องประมาณต้อง20 ปีขึ้นบางบัตรก็30 ปีขึ้นไม่เคยมีปัญหาอะไรกับเขาเลยเราเริ่มมา65เริ่มเงินที่เก็บสะสมไว้แล้วก็เอามาใช้จ่ายคือมาจ่ายค่าบัตรเครดิตไปแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยผมแทบไม่ได้จ่ายเงินซื้อข้าวซื้อของอะไรเลยนอกจากของจําเป็นอาจจะเป็นน้ำมันแล้วของเข้าบ้านก็อาจจะเดือน2 เดือนครั้งหนึ่งตามห้างอะไรพวกนี้ครับผมนี่ไม่ได้มันเกเิป็ดนจากประเด็นของความสุรุ่ยสุร่ายด้วยซ้ำเนาะไม่เพราะว่าเช็คจากประวัติผมได้เลยตอนนี้ผมที่จ่ายหนักๆก็คืออุตสาหกรรมผลเลิศซึ่งผมซื้อกุญแจเข้ามาในร้านเพื่อมาทำหมุนในธุรกิจแล้วก็อาจจะเป็นค่าน้ำมันรถของลูกสาวบ้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายในบ้านพวกอาหารสิ่งที่จำเป็นในบ้านก็อาจจะเดือน2 เดือนครั้งหนึ่งช่วงนี้ไม่ได้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอะไรขอประทานโทษค่ะวงเงินสำหรับหนี้ที่มันเกิดขึ้นสักเท่าไหร่คะตอนนี้อยู่ประมาณสัก300,000กว่าไม่มากเท่าไหร่อ๋อครับผมจากบัตรเครดิตจะมีวงเหลือแต่ผมยังไม่กล้าใช้จะเทวจะโทรคุยกับเขาให้จบไป300,000ครนัีบ่คผือมบัตรเดียวใช่ไหมคะอ๋อมันมีหลายบัตรรวมกันครับผมแต่เราก็ยังสามารถที่จะผ่อนทยอยผ่อนชำระได้แต่ไม่ได้ชำระเต็มจำนวนว่าอย่างนั้นใช่ผ่อนอยู่5%เพียงแต่ว่าผมดูแล้วอนาคตของผมเนี่ยประมาณไม่น่าจะ2-3 เดือนมันอาจจะต้องเป็น EPL เพราะฉะนั้นเราก็จะติดต่อกับเขาก่อนทั้งที่มีวงเงินเหลือเนี่ยผมก็ยังไม่ไปแต่ต้องวงเงินที่เหลือให้เขาปรับโครงสร้างหนี้ให้ผมเนี่ยทำไมคุณสมควรถึงบอกว่าอีก2-3 เดือนจะต้องกลายเป็น NPL อะคะผมก็ต้องเราก็ต้องประมาณการว่าอนาคตนี่เป็นยังไงเพราะไม่ใช่ว่าเราจะมองในแง่ดีตลอดผมก็มองในแง่เลวร้ายไปก่อนเพราะว่าเรื่องการเงินพอมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันเราไม่อยากจะไปเครียดกับมันอยากจะคุยกันให้จบว่าผมขอแล้วคุณจะให้ผมได้กี่ปีผมจะขอกี่ปีอย่างนี้อย่างน้อยเราก็ไม่เป็น NPL แล้วก็ดีเอความสัมพันธ์ที่ดีต่อธนาคารทุกหลายธนาคารที่ผมใช้บัตรเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปี2 ปีมันล้วนแต่20 ปีขึ้นทั้งนั้นเลยเราก็ไม่อยากให้เขามาเสียความรู้สึกกับเราเราก็คิดว่าเขาดีกับเรามาตลอดเราก็อยากให้เขามาต้องมาฟ้องร้องเราครับผสมามแสนวงเงินที่ว่านี่เป็นหนี้เนี่ยค่ะกี่บาทคะครับเบกรุงไทยซิตี้แบงค์ยูค่ะบีครับประมาณนี้ครับผมก็4 บาทกรุงกสิกรอ๋อห้าครับบผาทมเยอะเหมือนกันนะคะมีตั้ง5 บาทที่เป็นหนี้ครับผมเพราะว่ามันก็สมมุติอ่ะเราก็ทยอยจ่ายสมัยก่อนเนี่ยไม่ตอนนี้มีปัญหาการเงินเนี่ยบางบาทตัดวันที่15 5 10 15 25 30อย่างเงี้ยเวลาใช้ทีสมมติตัดวันที่ห้าผมก็เริ่มใช้วันที่6อ๋อตัด15ผมใช้16 20ก็ใช้21 29ก็ใช้30ตอนนั้นสมัยตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยก็ใช้จ่ายเต็มจำนวนจ่ายเต็มจำนวนมาตลอดแม้ช่วงหลังที่ตั้งแต่แฟนก็เป็นมะเร็งเนี่ยเราก็ในการเงินเริ่มตึงแล้วก็จ่าย5%บ้าง10%บ้างช่วงแรกๆ10%แล้วก็มาเป็น5%ใช้จ่ายเนี่ยเป็นเรื่องของการกดเงินสดด้วยหรือเปล่าคะมันมาช่วงหลังเนี่ยจะมีเริ่มเงินคือเงินสดแต่ว่าเงินสดไม่ได้มาใช้นะเงินสดก็เอาไปจ่ายบัตรเครดิตเหมือนกันไม่ได้คือไม่ได้เอามาซื้อนู่นซื้อนี่กินเอามาจ่ายบัตรเครดิตเหมือนกันครับผมระยะต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะเริ่มคุยกับธนาคารแล้วล่ะว่าจะขอปรับโครงสร้างหนี้ครับผม
ทุกธนาคาทรุกเลยใช่ไหมคะว่าจะทําทุกที่เพราะว่าเราไม่อยากจะให้เขามานั่งไล่ฟ้องเราให้เสียความรู้สึกที่ดีต่อกันด้วยค่ะคือเพียงแต่ว่าเราจะทางแบบคุยกับเขาเนี่ยแล้วก็ดูว่าเขาจะเสนอให้เราทํายังไงบ้างอือันไหนมเรารับได้แล้วก็รับอันไหนรับไม่ไหวก็ต้องยอมให้เขาไปจะฟ้องก็ต้องฟ้องเพราะว่าคือเราไม่อยากจะมาทั้งมาให้เขาคืออยากคุยกันก่อนนะถ้าคุณไม่คุยกับผมคุณจะฟ้องผมก็ต้องยอมให้คุณฟ้องแต่ปัจจุบันคุณสมพลก็ประกอบอาชีพนะคะมีรายได้เพียงแต่รายได้มันไม่ได้มากเหมือนข่าวที่ผ่านมาใช่คืออย่างน้อยก็เดือนหนึ่ง30,000ขึ้นนะครับผอม๋อตอนนี้นะคือซ่อมนาฬิกาทำกุญแจแต่ว่าเรามีค่าใช้จ่ายในบ้านแล้วก็ช่วยลูกผ่อนบ้านเนี่ยตึงๆไปแต่ว่าพอดูแล้วอนาคตถ้าเกิดว่ามันยังเป็นปัญหาอย่างนี้ลูกค้าน้อยอย่างนี้เนี่ยอืมมันก็ต้องมีปัญหากับธนาคารแน่นอนก็เลยอยากจะคุยกับเขาก่อนที่มันมีพอจะมีคือมันมีสูตรนะคะคุณสมพลถ้าเรามีปัญหาเรามีรายได้น้อยก็ต้องหารายได้เพิ่มเติมน่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ก็ว่ากันไปทางอินเทอร์เน็ตก็ว่าไปอีกประคเดร็ับนหนึ่งก็คือนั่นก็คือการหารายได้เสริมอีกประเด็นก็คือเอาสินทรัพย์หรือทรัพย์สินบางส่วนมันจําเป็นต้องตัดจ่ายตัดไปเพื่อเอาเงินเนี้ยมาโปะหนี้เนี่ยเราพอ๋ออมีคุณนี่เราผมที่ไม่มีอะไรเพราะที่บ้านเราก็ทำหากินมาตลอดไม่ได้คือพอช่วงเป็นมะเร็งทรัพย์สินมันขายไปหมดเลยทั้งอ๋อรถผมก็ขายไป2 คันส่วนตัวนะรถสมัยก่อนที่แฟนเป็นมะเร็งเนี่ยผมขายรถ2 คันเพื่อไปรักษาเขาแล้วก็ขายบ้านไปอีกหลังหนึ่งที่เป็นสมัยก่อนเป็นทาวน์เฮาส์ก็ขายไปหมดแล้วตอนนี้เราก็มีแบบค่อยๆเก็บสะสมเงินมาเรื่อยๆจนมีปัญหาโควิดเนี่ยลูกค้ามันน้อยลงมันก็เลยมีปัญหาไม่ใช่ว่ามีสินทรัพย์แล้วผมไม่ขายนะผมไม่ได้หวงสมบัตินอกกายหรอกคือเราขายเพราะคือไม่อยากให้ใครมาว่าเราเบี้ยวหนี้เบี้ยวสินอย่างนั้นครับผมสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณทรงพลตอนนี้ก็คือขอเข้าปรับโครงสร้างหนี้ท่านเองเพื่อจะยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ไปใช่ใช่เพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราปรับโครงสร้างครับถ้าเขาโอเคปุ๊บเนี่ยแล้ววันใดวันหนึ่งผมอาจจะมีเงินมามากพอที่จะไปยัดให้เขาไปเนี่ยก็นั่นคือความสัมพันธ์ก็ยังดีต่อกันน่าจะคุยกันด้วยดีได้เพราะเราเป็นลูกค้ากันมา20-30 ปีกันทั้งนั้นเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วประวัติคุณทรงพลเนี่ยเป็นประวัคตริับทีผ่มดีมากๆเลยไม่ได้มีปัญหาความเสียหายใช้บัตรเครดิตก็ผ่อนชําระตามตรงตามเวลาทางธนาคารไม่ได้ครดัอบกเผบี้มยจากเราแน่นอนเลยแต่มันสะดุดกันตรงนี้มันก็เลยต้องมานั่งคิดใหม่ประเมินไหมคะว่าหลังจากที่เราทําโครงการปรับโครงสร้างหนี้ในแต่ละบัตรแล้วเนี่ยคือจริงๆถ้ามันรวมๆก็คือ300,000นะแต่ว่าแต่ละรายมันก็น้อยไม่ได้มากขนาดนั้นเพราะมีตั้ง5-6 ใบเราจะใช้ใช่ระครยับะผเวมลาในการแก้ปัญหาสักกี่ปีจบสำหรับผมนะผมอยากได้สัก5 ปีให้มันเราสามารถผ่อนแบบสบายสบายอันไหนมีวันไหนเดือนไหนมีเยอะผมว่าอยากจะเข้าไปให้เยอะคืออย่างน้อยคือให้มันเดินไปในทางที่มันไม่ต้องบีบคั้นตัวเองมากแต่เดือนไหนถ้าเรามีเหลือเยอะผมก็สามารถให้เขาเยอะได้ผมคิดอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามองไปแล้วเนี่ยรายได้ประจําเรา30,000นะถ้าเราก็ปรับโครงสร้างนี้มันจะสามารถผ่อนชําระ5 แบงค์นี้ได้สักเท่าไหร่คะผมว่าต้องดูสักประมาณสัก10,000 ถึง 10,000 กว่านิดหน่อยไม่มากอย่างพอได้แล้วนอกจากนั้นนอกจากเราทําเรื่องธุรกิจส่วนตัวแล้วค่ะมันจะมีโอกาสที่จะสามารถหารายได้เพิ่มเพื่อจะทําให้ปลดหนี้ได้เร็วๆเพิ่มอีกไหมคะค่อนข้างจะยากนะเพราะว่า1อายุเยอะด้วยก็เราก็ไม่ถนัดทางอินเทอร์เน็ตสักเท่าไหร่แล้วก็เวลาจะไปขอแบ่งงานจากเขาเนี่ย1อยู่ไกลเดินทางไม่ไหวและงานช่วงนี้ตามห้างก็น้อยจะไปขอแบ่งเขามาก็ไม่เขาก็ไม่แบ่งน้อยอยู่แล้วตอนนี้ทุกที่งานน้อยหมดครับผมเมื่อก่อนก็ยังส่งงานมาให้เขาทําไม่ได้หรือทําไม่ทันนี้ก็จะส่งงานมาให้เราตอนนี้เขาก็ไม่ส่งกันละครับผมจริงๆถ้าเป็นคนทํางานปกติธรรมดาเนี่ยคุณสมพลนี่เลยวัยเกษียณแล้วเนาะครับผมแต่ว่าที่ยังทำงานได้เพราะงานที่ทําเนี่ยงานไม่หนักใช้ฝีมือมันก็เลยทํางานได้สบายสบายครับผมก็เปิดร้านของเราทําซ่อมอะไรกันนาฬิกาทํากุญจงกุญแจไปครับมาเปิดมา11 ปีกว่าแล้วยังไม่เคยหยุดงานสักวันหนึ่งโอ้ค่ะช่วงมีฉีดโควิดช่วงมีเขาฉีดวัคซีนโควิดอาจจะครึ่งวันเปิดครึ่งวันเปิดได้อีกครึ่งวันปิดอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยหยุดงานลูกค้ามาเจอเสมอไม่เคยหยุดจริงๆก็ไม่ได้ของเราก็ไม่ได้แพงอะไรนักหนาด้วยนะคะมันก็เลยทําให้มีรายได้เพิ่มเข้ามาคือมันบางตอนเนี้ยเศรษฐกิจตอนเนี้ยไปเรียกแพงไม่ได้เลยเพราะอย่างตอนนี้ต้นทุนผมเนี่ยลูกกุญแจขึ้นมาประมาณ40%ต้นทุนนะค่ะแต่มันตอนนั้นเราบวกกำไรแล้วแต่ว่าพูดง่ายคือขาดทุนกําไรไป40%โอ้แต่มันก็ยังกําไรอยู่อืมแต่เราขึ้นราคาไม่ได้พอตอนนี้ขนาดบอกลูกค้าบางคนจะบอกว่าแพงเลยสามสิบบาทเนี่ยกุญแจ30 บาทก็บอกว่าแพงอ๋อเราก็บอกไม่ว่าอะไรอืค่ะมมันเป็นจังหวะที่ว่า
ช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเราไม่สามารถที่จะขึ้นราคาสินค้าได้ค่ะถ้าขึ้นราคาสินค้าก็ต้องจบกันไปเลยครับผมคกู่็แข่งมันเริ่มเยอะขึ้นคแรลั้บวคในรับส่วนของครอบครัวนี่เขาสามารถหามาช่วยเราได้ไหมคะหรือว่าเป็นภาระของคุณสองคนคนเดียวบางคนต่างก็มีภาระเพราะลูกสาวก็ทํางานแล้วสองคนคู่แต่ว่าแฟนไม่ได้ทำงานเพราะก็ทําไม่ไหวก็เป็นมะเร็งอ๋อค่ะเราก็ต้องดูแลเขาอยู่ส่วนลูกเนี่ยเราก็ไม่ได้เขามายุ่งกับเราแล้วก็พยายามช่วยเหลือตัวเองแต่ว่าถ้าจําเป็นจริงเขาก็ให้แต่ว่าพยายามช่วยเหลือตัวเองให้เต็มที่ก่อนคุณทรงพลมียังมีกำลังที่จะสามารถทำได้เนาะใช่ใช่เอ๊ะทำไมถึงเดินเข้าไปหาโครงการหมอนี่ของธนาคารแห่งประเทศไทยล่ะคะผมได้ดูในโฆษณาผมก็เลยแอดไลน์เข้าไปส่งข้อมูลมาให้เรื่อย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 ลองสอบถามไปแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็ติดต่อมาก็เลยจะคุยกันเขาอธิบายก็อธิบายเขาฟังเป็นยังไงแล้วก็โอเคเดี๋ยวจะเข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้เพราะครั้งแรกที่ได้ติดต่อกับแบงก์ชาติเนี่ยทางธนาคารไม่มีใครสนใจติดต่อกลับมาเลยอ๋อผมก็ทิ้งมาเป็นระยะประมาณหลายเดือนอยู่เนี่ยแล้วผมก็แอดไลน์ไปอีกครั้งคือที่หมอนี่เนี่ยเสร็จแล้วก็สักสองสามวันเจ้าหน้าที่ก็โทรมาคุยมาปรึกษากันแล้วก็ผมก็เนี่ยจะโทรติดต่อเข้าไปที่แบงก์ต่างเพื่อให้เขาปรับโครงสร้างหนี้ก็แสดงว่าโครงการหมอนี่นี่เขามีประโยชน์นะแล้วก็สามารถนที่ี่จะคือมีคนคอยดูแลเราว่าอย่างนั้นครับผมอย่างน้อยให้คำปรึกษาบางทีมันถึงทางตันก็ให้คำปรึกษาเราได้บางอย่างเนี่ยบางทีไปถามคนที่เขารู้ไม่จริงเนี่ยเกิดเขาแนะนํามาในทางที่จากดำเป็นขาวจากขาวเป็นเทาเนี่ยเราดันไปเชื่อในสิ่งนั้นขึ้นมาปัญหาจะตามมาเยอะผมมั่นใจว่าถ้าเกิดว่าเราไปเชื่อในสิ่งที่เขาแนะนําผิดผิดเนี่ยปัญหาจะตามมาเยอะมากอยากเชื่อในสิ่งที่คิดว่าถูกที่สุดดีกว่าไปซัวฟังคนเอ้ยเออตรงนี้ดีนะตรงนี้ดีไปกู้แบงค์นู้นคือมันไม่ใช่มันเพราะผมดูแล้วมันไม่ใช่ไอ้เรื่องที่ควรจะไปเชื่อมากสมัยหนุ่มๆผมก็ทํางานแบงก์อเมริกาอยู่ค่ะครับผมก่อนที่เพจราะะเข้าโครงมีกปัาญรหาหมอครับนี่เนี่ยค่ะคุณทรงพลได้เข้าไปที่ธนาคารเองเพื่อจะขอคุยกับเขาหรือเปล่าคะตอนนั้นยังครับผมเพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้เรื่องปรับโครงสร้างนี่อค๋ืออไม่รู้อะไรเลยดีกว่ามัวแต่สนใจแต่ทํางานของเราเองไปต่อพอปัญหาเริ่มการเริ่มตึงปุ๊บก็มีพอมีโครงการหมอนี่ก็อ่านหนังสือพิมพ์ก่อนแล้วก็ไปเข้าท่าแล้วก็เลยเซิร์ชดูรู้สึกดีๆจนพอรู้เรื่องบ้างว่าแบงก์ชาติเนี่ยจะช่วยพวกนี้เป็นยังไงเนี่ยครับผมแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการของการปรับโครงสร้างนี้ก็คือได้รับคำแนะนําจากโครงการหมอนี่จากธนาคารประเทศไทยนี่แหละแล้วก็กําลังจะครเดับินผเข้ามไปที่แบงก์ว่าขอปรับโครงสร้างนี้กำลังจะโทรเข้าไปคือตอนนี้ก็เริ่มโทรเข้าไปที่แบงก์ที่แบงก์ก็โทรกลับมาเพียงแต่ก็ว่าคือยังไม่ได้เข้าเต็มตัวเขาบอกว่าเอางี้ละกันช่วยลดค่าผ่อนชําระแล้วก็ดึงเราให้เหลือบางยอดเนี่ยดึงให้เป็น17 งวดยอดก็ลดลงแต่มันก็ยังไม่เข้าเป้าที่เราต้องการคือคุณรวมหนี้มาเลยเท่าไหร่แล้วยืดเวลาให้ผมกี่ปี4 ปี5 ปีอย่างเงี้ยโอเคแต่ก็ถือว่าเขาติดต่อมาแล้วซิตี้แบงก์ก็เลยโอเคอยู่ก็โอเคเข้าไปครับผมแล้วธนาคารอื่นๆล่ะคะยังไม่เริ่มติดต่อครับคดีบางทีเราโทรไปเนี่ย call center ครับผมนั้นผมรออยู่แบงก์อะไรเกือบ20 นาทีจนสายหลุดอะคือมันนานเกินไปสัก5 นาที3 นาที5 นาทีก็โอเคนี่20 กว่านาทีเกือบชั่วโมงเนี่ยโอ้โหรอไม่ไหวอย่างยกเคสของ Citibank ตอนที่พอได้รับคำปรึกษาจากโครงการหมอนี่แล้วเนี่ยคุณสมบูรณ์ก็ตัดสินใจโทรศัพท์ไปคุยกับเขาเลยแล้วเล่าตามกระบวนการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสอนบอกมาใช่ไหมคะเอ้ยตอนนั้นทางการแบบไทยยังไม่ได้บอกไม่ได้สอนอะไรมากเพียงแต่บอกว่าลองคุยกับเขาดูแล้วเขาอเส๋นออคะ่ไะรมาเรารับได้ไหมอย่าไปรับหมด100%เขาเพียงแต่บอกแล้วอค๋อุณมีวิธีการแนะนําให้ผมเจรจาไหมครับไม่ค่ะต้องให้โครงการหมอนี่แนะนําเลยค่ะเพราะเขาจะมีสูตร1 สูตร 2 สูตร 3สําหรับคุณทรงพลเลยค่ะอ๋อได้เพราะว่านี่จริงๆคือผมต้องตัวเข้าไปที่หมอนี่ก่อนใช่ไหมว่าขอคำแนะนําในการเจรจาใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะเขาจะมีวิธีการแนะนําว่ายังไงยังไงยังไงแล้วก็เราก็ลองไปเจรจาในแต่ละส่วนของสถาบันการเงินเนี่ยมันมีโครงสร้างที่ไม่เหมือนกันมันจะต้องมีเทคนิคในเรื่องของการเจรจาแต่ที่สําคัญก็คือต้องไม่ท้อค่ะถ้าจะแก้ปัญหานี้ครับผมเนี่ยคือไม่ได้ท้อเพียงแต่ว่าคืออยากจะพยายามทําให้จบกันด้วยดีอ่ะไม่ให้จบกันด้วยมองหน้ากันไม่ติดครับผมเพราะแบบความสัมพันธ์มันกัน20-30 ปีทั้งนั้นเลยทุกบาทเนี่ยไม่ใช่ว่าปี2 ปีเมื่อไหร่ถ้าสามารถปรับโครงสร้างหนี้แล้วจบปัญหาเรื่องภาระหนี้สินได้เนี่ยจากบัตรเครดิต5 ใบเนี่ยตัดสินใจที่จะเหลือทั้ง5 ใบหรือว่าลดลงดีคะไม่เหลือเลยก็ได้ถ้าเขาโอเคกับผมค่ะผมไม่ได้ติดยึดกับพวกบัตรเครดิตเพียงแต่มันมีมันสะดวกกับเราตอนใช้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเวลาปรับโครงสร้างนี่ผมบอกคุณต้องปิดบัตรเครดิตก็โอเคคุณปิดไปสิผมไม่ว่า
เป็นแต่คุณยืดให้ผมให้ผมไม่หนักแรงผมก็โอเคแล้วผมไม่ได้ยึดติดว่าผมต้องมีบัตรเครดิตใบนู้นใบนี้เหลือไว้ไม่จําเป็นแต่ถ้ามันมีเหลือไว้ได้มันก็ดีแต่ถ้าไม่ได้คุณยึดหมดก็ไม่ว่ากันแค่นั้นเองคือไม่ได้ยึดติดเพียงแต่ว่าในเมื่อเราเป็นหนี้เราก็ยอมรับสภาพตัวเองว่าคุณเป็นหนี้นะเขายื่นเงื่อนไขคุณจะยึดบัตรก็ยึดไปเพราะมันของนอกกายเราไม่ว่ากันอัไมน่นไีด้้กห็่วงจะต้องมีบัตรอันนี้ก็คงต้องส่งกำลังใจให้คุณทรงพลค่ะแก้ปัญหานี้ให้ได้เนาะเงิน300,000 บาทเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเศรษฐกิจมันกลับมาดีเนี่ยแป๊ดเดียวเองค่ะคุณทรงพลพอเราไม่เป็นหนี้นะมีความสุขสุดยอดเใลชย่ใช่อันนี้ผมคือความรู้สึกว่าไอ้2-3 แสนเนี่ยสำหรับการเราทํางานอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่เยอะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาตอนนี้มันตึงมากเราไม่อยากจะไปทําอะไรต้องแบบตึงตัวมากเนี่ยแล้วเราไม่มีเหลือเงินเหลือเก็บเนี่ยมันไม่ชอบอยากมีเงินเหลือเก็บสักบางส่วนก็ยังดีเกิดจําเป็นฉุกเฉินไม่นั้นไม่ห่วงครับผมเนี่ยคือคุณจะยึดผัดเอาไปเลยไม่ว่ากันค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณทรงพลมากเลยค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้เราให้คนอื่นได้รับฟังบ้างนะในเรื่องของการแก้ปัญหาขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสสวดัีสดีค่ะครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านเนื้อหาสัมภาษณ์ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าค่ะอย่าลืม Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify และนี่คือเป็นหนี้ต้องมีวันจบพอดแคสต์ที่คุณต้องฟังโดยสำนักข่าวไทยพับลิก้า